สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขอพักคลิปสอนตัดต่อนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมจะพาครอบครัวมาเดินเที่ยวกันหลังจากที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดนะครับห้างร้านเนี่ยก็ปิดกันมานานนะครับเราก็ไม่ได้มีโอกาสออกไปเที่ยวไหนกันเลยหลังจากที่ปลดล็อกมาแล้วเนี่ยเราก็เลยไปเที่ยวห้างกันนะครับก็คือเซ็นทรัลเวสเกตวันนี้ก็วางแผนว่าจะมาซื้อมือถือสักเครื่องนึงนะครับวันนี้อยู่กับนักขายอันดับหนึ่งของเซี่ยวมี่นะครับครับผมพี่ชื่ออะไรครับกูดิครับผมโอ้โหวันนี้ก็มีโอกาสดีๆยกก้อน108ล้านครับไปใส่ตัวมี่สิบอันนี้คือมี่สิบนะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นคะแนนไปก้อน85ที่เซ็ตตัวเดียวกันแล้วก็จะมีระบบนะครับลำโพงเป็นสเตอริโอ2ตัวบนล่างครับผมนี่ก็กินนะครับผมเร็วอะชาร์จเร็วชาร์จเร็ว40วัตต์ครับแล้วก็รองรับไวเลสชาร์จด้วย30วัตต์ถ้าเกิดว่าพี่มีตัวหูฟังที่ต้องการไวเลสชาร์จอ่ะมือถือตัวมี10ครับทำเป็นแท่นชาร์จได้ด้วยครับผมทำตัวเองเป็นแท่นชาร์จได้แล้วก็สายเกมพี่ก็รู้อยู่แล้วมีมันถูกกว่าแล้วราคาถูกกว่าออปชั่นดีกว่าผมกล้าพูดเลยนะในเลทราคาเท่ากัน 5,000 ถ้าเกิดว่าพี่ไปซื้อแบรนด์อื่นพี่ลองเดินไปได้ยี่ห้อพี่สเปคเนี่ยพี่ต้องจ่ายอีก 8,000แต่ถ้าเกิดว่านะครับโอ้โหเป็นราคา 8,000 มันจะไปอยู่สเปคเนี่ยนะสเปคของมี 8,000 นะจะไปอยู่ที่แบรนด์อื่นประมาณ 15,000 12,000 ประมาณนี้ไปเลยอย่าพูดมากไปที่ยังไม่ดีโอเคโอเคแล้วมีของไหมมีเหรอแต่ไม่มีโชว์ตอนนี้แค่มีโชว์โอ้โหตอนนั้นมี60แฟนมันไม่มีเอามาเล่นน่ะดิแล้วเมื่อไหร่เขาจะเอามาวางไม่วางนี่เป็นนี่ไม่วางนี่เป็นนี่นี่จริงไหมเนี่ยจริงๆผมพูดจริงก็ที่ผมขายตัวใหม่อ่ะวันนี้ผมขายโน้ต9โน้ต9 S โน้ต9 Pro ผมมันก็ไม่ใช่โน้ตดิใช่ไหมเป็นมี10ครับเป็นตัวเรือธงครับโอ้โหแย่เลยนะอินได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามาเรื่องกล้องอ่ะมี่มันจะชูลงเรื่องกล้องมากกว่าเพราะว่ามันจะได้เรื่องได้คูณ108นี่มาเลยนะได้108เลยแต่เป็นนี้พี่ไปดูเลย2ตัวนี้พี่ไม่จำเป็นต้องซื้อของหน้าผมบอกเลยว่าแล้วรอก่อนคนขายพี่ดูมีตัวสไตล์ของขายด้วยจริงใจไม่จริงใจจริงใจไม่จริงใจสุดยอดพ่อสุดยอดสุดท้ายวันนี้ผมก็ยังไม่ได้มือถือนะครับแต่ได้มิตรภาพจากพี่ภูดิษฐ์มาแทน